สวัสดีครับประเดิมวณิชนานันท์จากทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพรศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันนี้จะมาแนะนำโครงการสมุนไพรรักน้ำ Earth for Healthy Water นะครับซึ่งเป็นโครงการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเทพภูเงินบ้านเทพภูเงินจังหวัดอุดรธานีตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสาเหตุนะครับที่โครงการนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นตามพระราชดำริครับเนื่องจากว่าทางครูและนักเรียนของโรงเรียนตชด.บ้านเทพภูเงินอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและชาวบ้านในพื้นที่ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเนื่องจากว่าน้ำมีการปนเปื้อนจากสารกำจัดวัชพืชนะครับในส่วนยางพาราความทราบถึงพระองค์ท่านต่อมาได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเข้าช่วยเหลือซึ่งต่อมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธ.ก.ส.นะครับได้ถวายเงินจำนวน1,500,000 บาทนะครับแก่มูลนิธิและก็ได้ดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีภาคของชาตินะครับซึ่งผมและทีมวิจัยเนี่ยได้เข้าดำเนินโครงการสมุนไพรรักน้ำในลำดับต่อมานะครับสวัสดีครับผมปัชญาศิริล่าเป็นผู้ช่วยวิจัยโครงการจากผลการดำเนินงานโครงการได้มีการประชุมความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมคัดเลือกครูตชด.และนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการวิทยาศาสตร์คัดเลือกเกษตรกรต้นน้ำและเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมในการลดใช้สารเคมีในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ได้มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารและสารเคมีปนเปื้อนในดินและได้ทำการเก็บตัวอย่างในน้ำและพื้นที่การเกษตรมาวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในเคมีของสมาชิกกลุ่มสมุนไพรรักน้ำในกิจกรรมได้รณรงค์ลดเลิกใช้สารเคมีในสวนยางพาราโดยประกาศว่ากลุ่มสมุนไพรรักน้ำได้หันมาทำเกษตรอินทรีย์หรือระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เกษตรได้ออกแบบการปลูกสมุนไพรระบบเกษตรปลอดภัยตามพื้นที่ต่างๆในชุมชนทั้งในพื้นที่สวนยางพาราขอบสวนยางพาราและแปลงเกษตรโครงการได้จัดอบรมการแปรรูปสมุนไพรให้กับกลุ่มสมุนไพรรักน้ำซึ่งกลุ่มสมุนไพรรักน้ำได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ฝึกฝนทบทวนและพัฒนาต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ดังนี้สมุนไพรขมิ้นชันอบแห้งสมุนไพรขมิ้นชันบดรูปประคบและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพขมิ้นชันที่ได้จากกลุ่มสมุนไพรรักน้ำทางไบโอเทคได้นำมาวิเคราะห์หาสารปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันพบว่าสูงกว่ามาตรฐานสมุนไพรไทยขอบคุณค่าคุณปัชญาครับสำหรับผลกระทบของโครงการนะครับจะประกอบด้วย4ด้านนะครับได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนะครับโดยผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับโครงการนี้ก่อให้เกิดรายได้นะครับจากการขายสมุนไพรขมิ้นชันนะครับแล้วก็สินค้าแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่นอื่นๆนะครับเช่นลูกประคบนะครับผมตัวแชมพูสบู่สมุนไพรขมิ้นชันนะครับเป็นรายได้ประมาณ 5,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับต่อมานะครับก็คือกลุ่มสมุนไพรรักน้ำบ้านเทพภูเงินเนี่ยนะครับเกิดกระบวนการที่เมื่อมีรายได้แล้วก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายนะครับในการจัดซื้อสารเคมีต่างๆที่ใช้ในสวนยางพาราได้นะครับไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับแล้วก็เกิดกลุ่มสมาชิกร่วมกับทางโรงเรียนนะครับเพื่อแปรรูปสมุนไพรอย่างเช่นแชมพูตัวนี้เป็นต้นนะครับผมสำหรับด้านสังคมนะครับก็มีการส่งเสริมทักษะนะครับให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชนนะครับเกี่ยวกับ
ความอันตรายจากสารเคมีต่างๆนะครับแล้วก็การทำการเกษตรแบบปลอดภัยนะครับโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับผมผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะครับแล้วก็ในชุมชนด้วยนะครับต่อมาก็คือเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับจำนวน2กลุ่มนะครับโดยมีการจดทะเบียนเรียบร้อยจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับผมก็ทำให้เกิดเครือข่ายนะครับมีการสามารถผลิตแล้วก็ขายได้นะครับต่อมานะครับคนในชุมชนเนี่ยนะครับเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์แหล่งน้ำนะครับเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับผมต่อมาคือโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะปลูกผลิตและแปรรูปสมุนไพรอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีการเกิดการปลูกจิตสำนึกด้านสังคมนะครับก็คือทำให้เขาเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะครับก็คือต่างคนต่างช่วยกันอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำธรรมชาตินะครับลดการใช้สารเคมีในพื้นที่นะครับลดการบุกรุกป่าเกิดการเกษตรแบบอินทรีย์จำนวน2กลุ่มนะครับแล้วก็มีการกลุ่มทำกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งต้นน้ำนะครับผมสำหรับด้านวัฒนธรรมนะครับผมก็จะเป็นการสร้างวัฒนธรรมการรวมกลุ่มนะครับโดยชุมชนชาวบ้านเนี่ยจะมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้จัดอบรมกันเองนะครับถ่ายทอดแบบพี่เลี้ยงก็คือกลุ่มแรกขยายผลไปสู่กลุ่มที่2 3 4ในหมู่บ้านข้างเคียงต่อไปนะครับซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบทำการเกษตรแบบปลอดภัยนะครับในสวนยางพาราซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำนะครับผมและโครงการสมุนไพรรักน้ำนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้เกี่ยวข้องดังรายนามดังต่อไปนี้ครับ